ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสมุนไพรไทยเป็นอะไรที่ทานได้แล้วก็ทานได้ดีด้วยก็ใช่ไล่ลมเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับเร่งเหงื่อเอาไม่อยากใส่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเท็ดดี้นานาทำเมนูหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำอีกหนึ่งเมนูแต่การันตีเลยว่าอร่อยน่ากินน่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยครับเลยเนี่ยพูดดีรอด พูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับหลายๆคนนะเรียกร้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้โจทย์มาแต่ละเมนูแต่ละอย่างหินมากหินคือยากไงอ๋ออุ้ยรู้ใช้ศัพท์รู้เลย90 อ๋อโอเคยังดีอะไรผมว่าคือรอบนี้ก็คงจะแบบคล้ายๆกันกับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าฉีกมากไม่น่าฉีกกันมากมาควรจะไม่ฉีกกันมากแล้วล่ะวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เป็นปริศนามันดูเล็กๆนะคุณผู้ชมอุ้ยหันมาซะเนียนชะตกใจแวบแรกนึกว่าหนูย่างโอ้โหใจหายเราไม่กินอ่ะไก่ย่างคุณผู้ชมทำอะไรล่ะกินได้เลยนะกินได้เลยเหรอไม่ได้สิระดับน้องยิ่งไก่ย่างถูกเขาร้องเร็วผมไม่ได้ร้องแม่คุณแบบพอผมพูดแล้วบอกคุณแบบ เล่นอะไรกันเนี่ย คือพูดเลยว่าไก่ย่างเนี่ยผมมีเมนูในดวงใจอยู่แล้วยำไก่ย่างเรียกว่าไก่ซับไปเลยดีกว่า ทำไมเราไม่ทำไก่แซ่บเนาะมันดูไม่ท้าทายอ๋ออันนี้ผมพูดไว้เลยนะว่าแบบหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้ไปซื้อไก่ย่างเจ้าดังถ้าเราซื้อเป็นตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้กินในส่วนที่ชอบทีนี้พอทั้งตัวปุ๊บกินไม่หมดก็จะมาเป็นแบบนี้เออใช่หลายครั้งเจอปัญหาอย่างเวลาเราซื้อไก่ย่างมาทานคู่กับส้มตำอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าซื้อเยอะก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนั้นจะหิวโปรตีนมากแค่ไหนแต่พอซื้อไม่เสร็จแล้วก็จะเหลือแบบอ้าวเสียบไม้คาไว้ไม้สองไม้อุ่นกินก็แห้งละไม่อร่อยเท่าเดิ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูอะไรอ่ะพีดีอาจารย์ทำแกงถิ่นมะระไข่โอ้ไม่ลึกซึ้งจังใส่มะระโดยขมแย่เลยไม่หรอกเฮ้ยแต่แกงเผ็ดมะระไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นจริงๆปกติสำหรับเราถ้าเป็นมะระต้มจืดมะระยัดไส้กับมะระผัดไข่แล้วมะระกับไก่ย่างนี่คือไกลกันมากเออสำหรับเราเรายากมากที่จะมาเจอกันเขาคิดอะไรอ่ะแล้วคุณจะทำอะไรกับไก่ย่างแน่ๆแล้วครับต้องไม่ใช่แกงเผ็ดเราวัดไปเลยเราวัดไปเลยไก่ย่างทำอะไรแกงเผ็ดฟักใส่ไก่ย่างหรือยังไงมันละเขาเอาไปแล้วอ๋อเคี้ยวหวานไก่ย่างชนไปเลยแซ่บๆเหมือนกันจี๊ดจ๊าดเหมือนกันสู้ไปเลยเจ้สู้ไปเลยต้มยำคุณมองไม่เห็นเหรอเนี่ยเขามีโพยมาให้แล้วอ๋อให้เราพูดอ่ะได้เราสองคนจะมาทำต้มโครงไก่ย่างกันครับนี่ไงแซ่บไม่แพ้กันนะครับอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับในที่สุดก็ตัดสินใจคุณผู้ชมเอากลิ่นหอมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไก่ย่างเนี่ยมาทำเป็นแกงคั่วคุณผู้ชมหรือที่เรียกว่าแกงเผ็ดนั่นแหละคุณผู้ชมก็เลยมาทำเป็นแกงเผ็ดมะระไก่ย่างนะคุณผู้ชมไก่เขาย่างมาเสร็จแล้วกลิ่นมันก็หอมหอมแล้วเขาก็ปรุงรสมาเสร็จโอ้ยใส่ทำกับข้าวอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมบ้านน้นทำอะไรนะต้มโครงเหรอต้มโครงไก่ย่างโอ้ก็ฉลาดนะแต่ต้มโครงมันไม่ควรมีกลิ่นไก่ย่างแบบกระเทียมพริกไทยป่ะจะอร่อยเหรอข้าจะทำได้อร่อยนะเอาละครับก่อนที่จะทำต้มโครงใช่ไหมฮะเราต้องเคลียร์เรื่องก้างก่อนก้างคุณต้องถามก้างอะไรก้างอะไรก้างใหญ่ไก่ย่างอ่ะโอเคไปคดีบางทีก็นี่เราคิดมาจากบ้านเลยนะคือก็บอกแล้วใช้ส่วนอกส่วนสะโพกไปก็อยากได้ติดกระดูกเออมันงงเหมือนกันเอามาต้มกระดูกแตกเนี่ยแล้วก็ซดอุ๊ยอะไรแข็งๆตกเข้าไปฟันแตกอีกโอ้เป็นปะเป็นนี่ก็งงว่าทำไมถึงเลือกเนี่ยไม่ใช่เป็นปะคือชอบไหมปกติเวลากินอะ
เอาอะไรมาก็ไม่อร่อยป่ะวันนี้เราได้ไก่ย่างที่เป็นส่วนสะโพกติดน่องคุณเว้นช่วงด้วยคุณเอาย่างก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำคำใหญ่ๆก็ชอบไปหั่นชิ้นใหญ่แต่ระวังนะคือถ้าเมื่อกี้ออกแรงทีดึงปึ้งคือจบใช่ไหมแต่ถ้าค่อยๆปึ๊กเนี่ยกระดูกเขาแตกฮะแล้วพอไปต้มอ่ะมันเวลาซดมันไม่คล่องคอชิ้นแรกเกรงใจไงไม่กล้าหั่นแล้วเขินเขินกลัวเดี๋ยวคุณแบบตกใจ อ่ะไก่ย่างเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำต้มโครงกันแล้วก็เอาไก่ย่างไปต้มด้วยโอเคครับผมเราเริ่มต้นเราก็ต้องทำน้ำพริกแกงของเราให้มีความหอมและมีสีแดงแป๊ดมันแผบลอยหน้าสมกับเป็นแกงเผ็ดระดับเซียนก็น้ำพริกแกงเนี่ยไปผัดสักนิดนึงใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะถ้าเดี๋ยวนี้เราทำกับข้าวเราใช้เวลาเร็วมากเราไม่มานั่งเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วเราก็ไม่ทานกะทิข้นมากจนเกินไปก็เป็นกะทิสำเร็จรูปซึ่งเขาก็ข้นมาตรฐานมากับทั้งขนมหวานอาหารคาวนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมผัดไปแป๊บเดียวน้ำพริกหอมเชียวน้ำมันก็แดงเชียวเห็นไหมเนี่ยง่ายๆแบบนี้แหละเนี่ยบางทีน้ำพริกแกงเราซื้อมาบางคนไม่ได้ใช้เป็นซองจากตลาดเก่านิดเก่าหน่อยพอเรามาผัดนะมันช่วยทำให้กลิ่นหอมขึ้นคุณผู้ชมนี่ผัดไปเรื่อยๆนะให้น้ำพริกแกงเนี้ยแตกตัวเข้ากันผัดรอบแรกเนี่ยใส่กะทิครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเอาให้หอมจริงๆเดี๋ยวแกงจะได้ที่เลยถ้าตอนนี้รีบเทกะทิลงไปนะแม่สอนไว้เขาเรียกว่าสำลักน้ำกะทิแกงจะมีความใสไม่น้ำพริกที่โขกไว้จะไม่ฟูตัวเท่าที่ควรทำไมเราถึงเลือกต้มโครงฮะเอาก็เท็ดดี้บอกว่าให้มาสู้กันกับอาจารย์นี่จากไปเลยวัดกันไปเลยว่าเออรถไอ้วัดนี่เราไม่ได้พูดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูหอยทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มหอยทอดผสมซอสพริกกับน้ำจิ้มไก่เข้าด้วยกันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้วิธีทำหอยทอดใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองและแป้งมันเคล้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้250กรัมเติมหอยแมลงภู่สดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้เกลี่ยเป็นแผ่นให้ทั่วกระทะใส่ไข่ไก่ยีพอแตกทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบทั้ง2ด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วงอกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันตักใส่กล่องที่เตรียมไว้วางหอยทอดลงบนถั่วงอกโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหอยทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหอยทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี